เจ๊ผิงค่ะอาชีพปัจจุบันนี้ก็คือจัดดอกไม้ดอกไม้แห้งเนี่ยแหละค่ะดอกไม้เฟิร์นฝาผนังช่วงปริญญาก็จะจัดช่อปริญญาต่างๆแล้วก็วาเลนไทน์นี่งานหนักหน่อยเพราะว่าเราอะมาจากออฟไลน์นะคะใช้ชีวิตอยู่กับออฟไลน์อะนานมากแล้วเวลาเปลี่ยนมาในมุมของออนไลน์เราตันหมดเลยเราตันคอนเทนต์ตันการลงมือทำไปไม่ถูกทั้งที่เป็นเนี่ยไปไม่ถูกเลยก็ติดตามครูโบมาเดือนกว่านะคะก็เลยรู้ว่าครูโบนี่แหละที่พึ่งของผิงเลยเพราะว่าการเรียนเนี่ยแฟนกับผิงเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเข้าคอร์สไม่เคยเชื่อว่าคอร์สจะเป็นไปได้เพราะว่าจากที่คิดเองเห็นอะไรหลายๆอย่างคือคอร์สก็คือคอร์สไงก็เปิดคอร์สไงก็จ่ายเงินไปแล้วกลับมาแล้วเราไม่แอคชั่นคือเรารู้ตรงนั้นแต่อันนี้เราก็รู้ตรงนี้ว่าเราเป็นแค่นี้เราต้องหาคนจริงนะคะเป็นจริง IT เนี่ยสำคัญมากเพราะว่า IT ไม่สามารถมาเรียนได้อยู่แล้วตรงนี้แล้วก็เห็นคอนเนคของครูแอบเห็นทุกอย่างของครูหมดเลยต้องให้ครูช่วยค่ะครูให้ลงมือทำทุกอย่างอ่ะก็วันนี้ได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ถามว่าจำได้ไหมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนตื่นแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำลึกๆแหละค่ะแต่ครูยินดีให้ถามด้วยนะคะก็เลยโอเคนะไม่เครียดเท่าไหร่ไม่เครียดแล้วก็แฮปปี้ค่ะที่ได้เปิดโทรศัพท์ตัวเองมีร้านค้ามีตะกร้าเพอร์เฟกต์ไม่ต้องไปร้องตะกร้าจะหน่ายทำยังไงอะไรอีกเป็นเดือนก็ไม่ได้ละค่ะถ้าเราไม่เรียนนะคะเรียนเนี้ยผิงเชื่อว่าถ้ามีตะกร้ามีอะไรเราทำเงินแสนได้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเลยได้ไหมตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าภายใน3เดือนเนี้ยต้องมีถึง3ล้านตั้งแต่ตอนเรียนกดปุ่มแล้วนะคะพอกดปุ่มเรารู้สึกได้เองเลยว่าคือมันคือเราตั้งมานานแล้วด้วยเป้าหมาย3ล้านแต่จะหาที่ไหนดีเป้าหมายมันมีมาก่อนแล้วค่ะมันก็เลยมองเห็นครูว่าคนที่เดียวเองอ่ะคือค่าคอร์สเนี่ยพูดได้ไหมค่าคอร์สไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันนิดเดียวเองกับของที่เรามีอยู่ มันเกินคุ้มแล้วเราได้เพื่อนได้กลุ่มของครูครูบอกมี VIP คุณอ่ะหูพึ่งเลยนะคะครูบอกว่ากลุ่ม VIP คุณมีครูสอนนักเรียน200คนอุ๊ยตื่นเต้นมากวันที่ได้ยินครูพูดว่าสอนนักเรียน200คนลงตะกร้าพร้อมกันอู้อยากจะไปหาครูวันนั้นแล้วจริงๆพี่ก็อยากไปหาครูแต่ว่าด้วยสุขภาพและว่าไม่ค่อยหลับเงี้ยค่ะก็ไม่พร้อมที่จะไปเลยเชิญครูมาที่บ้านแฮปปี้ค่ะวันนี้แฮปปี้มากเดี๋ยวแฟนคงแฮปปี้กว่านี้อีกเพราะเขาเห็นเราแฮปปี้เขาจะดับเบิ้ลเลยเขาสงสารเพราะว่าพิงก็ไม่หลับไม่นอนเลยเรียนค้นทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้อ่ะวันนี้เจ้าแม่ไอทีบอกให้เปลี่ยนลุคซึ่งชอบอยู่แล้วลุคสวยนะคะเป็นคนที่ลุคสวยเมื่อคือเกิดวันศุกร์เนี่ยต้องสวยเสมออยู่แล้วแต่พอมาอยู่อย่างนี้ทำสวนผักสวนอะไรก็เลยไม่ค่อยได้กลับไปสวยพอครูชี้แนวมันถูกใจเลยค่ะยินดีเลยค่ะยินดีเปลี่ยนลุคเลยเอพิงสไตลิสต์ดอกไม้นะคะช่องของ TikTok ใช่ไหมคะช่อง TikTok เพิ่งตั้งวันนี้ครูตั้งให้นะคะรวบรวมเขาเรียกอะไรตัวตนของผิงเนาะออกมาเป็นชื่อเลยค่ะครูตั้งให้นะคะก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากได้ดอกไม้เป็นของขวัญ นะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะเกษียณโยกย้ายปริญญานะคะเป็นช่อเป็นแจกันสูงเท่าผิงหรือเล็กหรือจิ๋วยินดีค่ะหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยหาไม่เหมาะไม่แมทดีไซน์ได้นะคะคุยได้นะคะทักได้เลยนะคะมีโครงการที่จะทำคอร์สเรียนนะคะแล้วก็ทำเป็นแบบว่า1แจกันจัดแบบนี้ชุดแบบนี้นะคะคอร์สเท่านี้แล้วสามารถซื้อไปแล้วจัดตามได้เลยค่ะวางแผนไว้ว่าจะทำคอร์สเหมือนกันนะคะเป็นคอร์สได้เป็นอาชีพได้ด้วยแล้วก็การห่อนะคะการห่อช่อเนี่ยทำเงินมากๆสำหรับคนที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะของผิงเนี่ยการห่อกระดาษจะมีการเตรียมไว้ด้วยนะคะเตรียมไว้ตลอดทั้งปีแล้วขายวันเดียวคุณฟันได้เลยสำหรับคนที่มีรายได้เดือนละหมื่นเนี่ยคุณไปทำรายได้เดือนละหมื่นปีหนึ่งคุณได้แสนกว่าใช่ไหมคะ15,000อะได้แสนห้าแต่ทำงานเสริมจากการจัดช่อดอกไม้แล้วขายวาเลนไทน์วันเดียวก็แสนแล้วแสนอัพด้วยที่ผิงทำนะคะทำคนเดียวแล้วก็มีบ้างค่ะช่วยทำความสะอาดเด็กๆมาช่วยเก็บช่วยอะไรมีบ้างแต่จัดเนี่ยคนเดียวห่อเนี่ยคนเดียวเลยทำได้นะคะ